วัสดีครับวันนี้จะมาขอรีวิวเพอร์นี่ทอ 200 HF ปี 2020แต่งเต็มลำมูลค่ากว่า 200,000 บาทนำเข้าลำแรกของประเทศไทยรีวิวตั้งแต่สเต็ปการประกอบเซตอัพเจาะลึกรายละเอียดรวมไปถึงการบินทดสอบจริงภาพเราจะเป็นยังไงจะน่าซื้อหรือไม่ตามไปชมกันเลยสวัสดีครับผมสิทธิ์กาลาศิลป์ครับครับผมไลฟ์สไตล์ไทยแลนด์ครับผมวันนี้เราจะมาเจอกับโปรเจกต์ใหญ่มาถึงมารีวิวเครื่องทอ200ปี2020สั่งตรงมาจากอิตาลีเป็นเครื่องแรกของประเทศไทยนะครับขอรหัสปี2020นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยโอเคครับนี่ครับผมทอปี2020ใหม่ล่าสุดหนึ่งเดียวในประเทศไทยได้ข่าวนะครับว่าเพิ่งมาถึงกันเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้นะครับสภาพที่เห็นก็ถอดชิ้นส่วนมาอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอุปกรณ์ภายนอกที่จะเอามาประกอบก็จะมีอันนี้แอร์บ็อกซ์โรงนี่ครับโรงอันนี้ใบพัดครับใบพัดเฮลิคครับนะครับใบพัดเฮลิคครับผมดูสถานนี้ครับอะไรครับเนี่ย2กล่องนี้โอ้อันนี้ท่อครับนี่ท่อเสียใช่ไหมครับท่อนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยประมาณ 25,000 ได้ครับว้าย 25,000 โอ้สวยงามครับท่อเสียครับสปริงรัดท่อใช่ครับโหน็อตต่างๆครับน็อตขันใบพัดนี่ก่อนสองน้ำมันใช่ครับสองน้ำมัน200จะประกอบถูกหรือไม่ถูกไม่รู้นะครับเอาต้องว่ากันไปตามคู่มือเพราะว่ามันเป็นตัวแรกไม่เคยเจอมาก่อนโอเคผมประกอบแต่ VR ครับ VR นี่ฮะด้านหลังครับเทียบเลยครับของสิทธิ์กาลาศิลป์นี่นะครับซื้อมาประกอบเองบ้างซื้อมาบ้างเป็น VR ครับ VR 150 VR 200 VR 350ว่ากันไปโอเคครับผม VR ตัวหนึ่งกับพ่อราคาเท่ากันเลย โอเคครับ เดี๋ยวเราไปประกอบกันครับโอเคครับเป็นไงครับผมประกอบยากไหมครับง่ายนิดเดียวแม่สุดยอดเลยครับขอมันคือกล้วยแน่นอนจริงๆเดี๋ยวต่อไปเราทำอะไรต่อครับทีนี้ก็ตั้ง 4G ไหมตั้ง 4G ครับเซตพาเน็ตเข้ากับบุคคลที่จะบินโอเคของเครื่องครับการแผน 4G นะครับถ้า 4G อย่างนี้ก็บินสบายๆ ยกตัวง่ายไม่ก้มหน้าเหนื่อยนิดนึงเขาบินแบบสบายๆครับไม่สวัดเฉวียนการทรงตัวการลอยตัวไม่มีบิดไม่มีบิดครับพอบินปุ๊บตัวนี้เครื่องนี้จะดันครับเครื่องมันจะดันอยู่แล้วตัวนี้มันเครื่องไม่ดันเวลาเครื่องดันมันก็จะดันตัวนี้เห็นไหมปื้อเดี๋ยวมันก็จะดันมันก็จะอยู่ประมาณนี้พอดีเป๊ะเลยตอนเวลาบินจะอยู่ประมาณนี้ปื้อแต่พอเราสโลว์เครื่องก็จะนั่งแบบกลับมานั่งสบายๆครับเอียงนิดนึงพอดีครับเอียงนิดพอดีโอเคไหมโอเคนะ
เดี๋ยวลองชั่งดูไหมครับกิโลลองดูโอเคแป๊บนึงครับยกแล้วเหมือนกับจะเบากว่าที่ไหนก็ทำ 32.85 ตีไปหาอยู่3โลครับนี่ครับสภาพนี้นะฮะ33โลครับโอเคหลังจากที่เราได้ทำการประกอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวทุกชิ้นส่วนกันแบบละเอียดกันเลยโอเคไหมครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับผมโอเคครับนี่ตอนนี้ก็คือสภาพที่เราประกอบเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวลองไล่ทุกชิ้นส่วนเลยครับผมเอาตั้งแต่บนลงล่างเลยแล้วกันเนาะง่ายๆดีครับก็เป็นโครงนะครับโครงเป็นของอะไรเอ่ยมินิเฟรนนำเข้ามาจากไหนครับนี่อิตาลีครับอิตาลีใช่ไหมครับครับราคาถูกใช่ไหมครับเดี๋ยวเรื่องราคาเราค่อยว่ากันทีหลังนะครับผมอันนี้คือโครงตัวนี้คือพิเศษยังไงครับในโครงตัวนี้เน้นอะไรเลยความคงทนครับบิดเบี้ยวได้ล้มกระทงกระแทกได้ไม่มีหักครับโค้งงอได้ปกติมันจะเป็นตรงนะครับเป็นทั้งหมด4ชิ้นส่วนลองกดดูครับลองกดดูหน่อยครับนี่ครับโยกได้ข้างบนนี่1ชิ้น2ชิ้นตะนุก็2ชิ้นเป็น4ชิ้นตัวนี้แยกได้หมดเลยโชว์เครื่องใหม่ว่ะนะครับครับเครื่องใหม่ครับเครื่องใหม่ครับผมซึ่งโครงตัวนี้ใช่ไหมครับนอกจากจะยืดหยุ่นได้แล้วเนี่ยก็คือมีความเบาใช่ไหมฮะน้ำหนักเบาครับน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาถอดเก็บได้พกพาไปไหนก็สะดวกเหมือนกับเต็นท์ลักษณะคล้ายๆเต็นท์ครับพับเก็บใส่ถุงนิดเดียวครับใส่รถเก๋งได้ใส่ท้ายรถครอบครัวได้ครับเล็กเครื่องก็ถอดนิดเดียวนะครับใส่ไปไหนมาไหนได้ไม่ต้องมีรถกระบะคันใหญ่ๆโตๆนะครับรถเก๋งเล็กๆก็ไปได้ซึ่งตัวนี้จะมาพร้อมกับฮาเน็ตด้วยใช่ไหมครับฮาเน็ตฮาเน็ตของมินิเพนแต่แอปโคเป็นคนผลิตนี่ครับแอปโคเป็นคนผลิตนะครับมินิเพนครับน้ำหนักเบาแล้วก็ปรับไซส์ได้ตัวนี้มันฟรีไซส์ครับจะเป็นไซส์ M กับไซส์ L ไซส์ M กับไซส์ L ปรับได้ครับซึ่งก็จะแพงกว่าของมินิเพนปกติเนาะแพงกว่านิดหน่อยครับโอเคฮาเน็ตตัวนี้ก็เกี่ยวคาราบินเนอร์นะครับตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับของจินนะฮะจินไกเดอร์นี่นะครับในส่วนของมินิเพลนก็จะได้โครงเนาะครับแล้วก็จะได้ฮาเน็ตส่วนของฮาเน็ตในส่วนนี้ตัวนี้คืออะไรครับเนี่ยเห็นแวบๆนี่ครับตัวนี้คืออะไรเอ่ยไอ้นี้แปะไว้ดูน้ำมันครับเวลาเราบินนานๆครับเป็นกระจกครับกระจกใช่ไหมครับแปะไว้ตรงนี้ครับเวลาเก็บก็รูดซิปเก็บไว้กันมันสั่นก็ใส่ไว้นี่อ๋อครับผมยืนตอนบินเราใช้มือเดียวได้รูดแต่มันก็อยู่นี่แหละดึงออกมาลากใช่ไหมครับลากแล้วก็สองกระจกดูน้ำมันเดินเท่าไหร่ดูใกล้ก็ได้ดูไกลก็ได้เจ็บลูกปล่อยทิ้งครับปกติต้องใช้มือถือใช่ไหมครับปกติเอามือถือส่องดูครับใช่ครับแต่อันนี้มันติดแล้วก็สะดวกกว่ากลับได้เสร็จแล้วเราก็เก็บเข้าที่ดึงเข้ามามันก็ไม่สะบัดละอยู่ในสูงเรียบร้อยเจ็บเลยมาดูส่วนของด้านหน้ากันบ้างครับในส่วนของเครื่องยนต์เนาะครับในส่วนนี้เสื้อเหมือนกับตัวเก่าเนาะดูแล้วเหมือนโครงข้างบนนี่เหมือนทรงหัวธงหัวเทียนก็เหมือนเดิมซึ่งแต่ไอตัวห้องเผาไหม้นี่ได้ข่าวว่ามีการปรับปรุงใหม่ในส่วนของปี2020ใช่ตัวนี้แล้วสีก็เปลี่ยนเป็นสีดำนี่ฮะตัวเก่าเป็นสีทองนะครับตัวเก่าจะเป็นสีทองนะฮะแข้งเครื่องจะเป็นสีดำในส่วนนี้ตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะใส่เป็นกันสั่นเป็นบาลานซ์ชาร์ปมาให้ด้วยมันก็ลดอาการสั่นลงในส่วนของกระบอกสูงก็มีการเคลือบสารพิเศษใส่เข้าไปแล้วก็ลูกสูบก็เหมือนกันใช่นะครับซึ่งไอ้ส่วนของการเผาไหม้ในความเป็นจริงแล้วก็จะเน้นประหยัดขึ้น
ในส่วนนี้ใช่ครับประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมแต่เอาความเป็นจริงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีว่าประหยัดจริงหรือเปล่าก็เป็นปาก28เคเหลี่ยมครับเป็นเหลี่ยมแล้วเป็นเหลี่ยมของโพลินี่นะครับไม่ใช่เคเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมของโพลินี่โดยเฉพาะของเขาโอเคแอร์บ็อกซ์นี่ฮะแอร์บ็อกซ์ก็ของโพลินี่มียี่ห้อโพลินี่เรียบร้อยไดสตาร์ทจริงๆพอเราเอามาใช้แล้วส่วนของไดสตาร์ทแทบไม่จำเป็นเลยครับแทบไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าสตาร์ทมือนี่เบามากสตาร์ทง่ายเนาะสตาร์ทง่ายมากทีนี้ตัวไดสตาร์ทตัวนี้เราสามารถถอดเก็บได้มอแบตก็สามารถถอดเก็บได้เก็บได้ไอ้นี่น้ำหนักถ้าเราถอดออกไปมันหายไปเท่าไหร่นะผมว่าน่าจะ2โลได้2โลกว่าได้2โลได้พิเศษตัวนี้คือท่อระบบท่อนะครับไม่มีน็อตจับนะครับเป็นการยึดยางยึดยางตัวนี้ครับครับ4อันเนาะ4ชิ้นหน้าหลังนี่ครับถอดง่ายแต่ว่าคงทนนี่ครับเราถอดออกแล้วแต่เวลาใส่ก็แค่ดันเข้าไปครับเนี่ยถอดใส่ง่ายไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกาะได้อยู่ได้เนาะอยู่ได้ของรุ่นเก่าๆนี่ขันน็อตแล้วใส่ลูกยางน็อตยังขาดยังเอาไม่อยู่เนาะยังเอาไม่อยู่แต่ตัวนี้เขาออกแบบมาได้ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างแหละดีมากเลยเพราะว่ารุ่นนี้ที่อยากได้ตอนแรกเพราะว่าเข้าไปดูแล้วมันเป็นแข่งขันแล้วได้เป็นแชมป์โลกหลายรายการหลายรายการในฝรั่งเศสเนาะล่าสุดของฝรั่งเศสล่าสุดของฝรั่งเศสก็เลยน่าจะการันตีความคุณภาพได้ว่ายังไงนะครับในส่วนนี้ในส่วนทางนี้ครับก็จะเป็นนี่เนาะนี่ท่อที่ว่ายึดเฉพาะนี่ครับสปริงใช่ไหมครับตรงคอท่อนี่มีสปริงแค่3ตัวนะครับสปริง3ตัวปกติจะขันเอาคอท่อเข้านี่นะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องแค่สปริงมีแค่3ตัวชุดคอท่อซึ่งตัวนี้ก็เบ็ดเสร็จจบง่ายๆเลยในส่วนของการแบบการหลุดเนาะใช่ครับมีแค่สปริงยึดก็อยู่เลยไม่มีหลุดสั่นระบบสั่นมันลดลงด้วยนะครับและที่สำคัญนะก้อนเครื่องก้อนนี้นี่เป็นเครื่องแรกของประเทศไทยนะที่สั่งเข้ามานะครับเป็นของปี2020ด้วยใช่ครับเป็นก้อนแรกและก็น่าจะตัวเดียวที่มีอยู่ตอนนี้ในประเทศไทยนะครับถ้าใครจะสั่งซื้อเข้ามาก็รอดูการเทสอีกสักเล็กน้อยแต่ว่าความเป็นตัวของมันเนี่ยน่าจะการันตีได้อยู่แล้วนะครับที่เขาบินอยู่ที่ต่างประเทศมาดูส่วนของใบบ้างครับใบพัดเป็นคาร์บอนป่ะเฮลิกนี่ฮะเฮลิกใช่ไหมครับลายเคปลาร์เป็นคาร์บอนเลยครับเป็นลายเนาะมันจะออกสีออกเทาๆนิดๆนะครับแล้วตัวนี้ไม่เป็นสติกเกอร์นะครับตัวนี้เป็นสีเลยครับเป็นสีมันของแท้ครับของแท้นี่แท้ไปเลยครับเรียบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีดำจะเป็นสติกเกอร์ติดอันเก่าของผมจะเป็นสติกเกอร์ติดมันไม่ใช่ของปลอมอะสติกเกอร์ติดโอ้ของแท้อยู่สั่งมาจากผู้จำหน่ายคนเดียวกันเนี่ยนะฮะเฮลิกนะครับซึ่งใบก็จะมีขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ย125เซนนะครับพีท9ใช่ครับนะฮะหมุนขวาเนาะใช่ครับนี่ครับหมุนขวา125ใช่ครับเซนหมุนขวาหมุนขวาครับแล้วก็พีท9 092นะครับรหัสเป็น H3 แล้วมาดูข้างล่างครับล่างด้านล่างท่อบ้างตัวนี้ก็จะเป็นฐานน้ำมันของมินิเพลนเหมือนกันเนาะใช่ครับในส่วนของตัวนี้เหมือนกันมากับตัวโครงเลยใช่ครับตัวโครงเลยวันนี้ก็ลูกบีบรูปร่างสวยงามลูกบีบก็เป็นโพลินี่ใช่ไหมครับนี่ลูกบีบโพลินี่นะฮะซึ่งแน่นอนว่าในเซตครบเซตตัวนี้นี่น้ำหนักนะฮะก็จะอยู่โดยรวมประมาณที่เราชั่งไปแล้วเนาะในส่วนตอนแรก32กิโลกว่าใช่ครับก็ตีไป33เลยนะครับประมาณ33กิโลนะครับหนักไหมครับในความรู้สึกตอนแบกก็ไม่หนักนะครับน้ำหนักพอๆกับตัวของผมที่ใช้อยู่เป็น C-Max หนักกว่า C-Max แค่2โลแล้วส่วนของความแรงล่ะมีความรู้สึกความแรงมันแรงมากกว่าเยอะเยอะเลยครับเยอะเลยเท่ากับทอ200ตัวเก่าแต่ว่ายังไม่เร่งสุดนะครับก็เท่ากันแล้วถ้าเร่งสุดน่าจะมากกว่ามากกว่าเยอะเลยส่วนตัวพวกเราก็มีไอตัวรุ่นนี้เนาะในปีที่แล้วชมปีที่แล้วก็คือปี2019นะครับ SF เหมือนกันนะฮะทอ200 SF เหมือนกันแต่เป็นแข้งสีทองเป็นของแข้งสีทองแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่กว่าแต่ความรู้สึกแรงกว่ามั้ยครับจากการอุ่นเครื่องนะครับกำไม่ถึง 70% ความแรงนี่ในความรู้สึกมันแรงกว่าเยอะมากเลยนะครับโอเคแล้วในส่วนของความสมูทไม่ต้องเรียกรอบอัตราเร่งไม่ต้องรอรอบครับ
กรรมเนี่ยมาแบบนิ่มๆเลยจืดสุดเลยครับแต่ก่อนมันนึ่นถึงจะไปอันนี้ก็อืดยาวทีเดียวครับครับไม่ต้องรอรอบไปได้เลยโอเคแต่กรอบตัวกรอบมันมีถังบนเนาะตัวกรอบมีถังบนดูแล้วมันดูเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยทั้งอะไรครับตัวนี้ไม่ต้องครับวันนี้ก็เต็มลำเลยเต็มลำสะอาดสะอ้านดูในรักษาความสะอาดง่ายขึ้นครับถ้าใครที่อยากน้ำหนักเบาสุดๆก็ได้สตาร์ทไม่ต้องมอบแบตไม่ต้องก็จะลดได้อีกประมาณ3กิโลก็เท่ากับเบากว่าซีแม็กอีกแล้วก็ลดราคาไป 10,000 10,000 นะครับที่สำคัญราคามันลดไปอีกใช่ครับโครงถ้าไม่เอาเป็นมินิเพนตัวนี้ก็ถูกลงเยอะ70,000 80,000 เกือบแสนเฉพาะโครงนี่ซื้อเครื่องก้อนเครื่องได้สบายเลยสบายเลยความสะดวกสบายของโครงรุ่นนี้ก็คือไม่ต้องขันเสียบเสียบล็อกนี่ครับตัวนี้มันเป็นแบบเสียบล็อกครับอันเสียบล็อกถอดนี่ครับดึงมาง่ายๆนี่เลยง่ายๆนี่ครับหลุดออกเลยเนี่ยครับถอดได้เลยถอดทุกส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้ก็ถอดแล้วก็ถอดตัวนี้จะเกลียวนี่เกลียวครับครับอันนี้เป็นแบบง่ายๆถอดเก็บได้สบายสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายประกอบนะครับนี่ครับเสียบปุ๊บรูตรงเสียบเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเสร็จเลยเสร็จการประกอบถือว่ายากไหมในความรู้สึกไม่ยากครับถ้าเราคุ้นชินกับมันแล้วน่าจะสักใช้ประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับเสร็จประกอบแบบไม่ยากสบายสบายเสร็จเรียบร้อยตัวล็อกตัวนี้จริงๆมันไม่ได้เสียบแบบธรรมดาเสียบปุ๊บมันจะมีล็อกดูดเลยล็อกเลยวิธีปลดล็อกก็คือต้องกดใช่ไหมครับเนี่ยนี่ครับกดแค่นี้สั้นๆกดสั้นๆถึงจะหลุดออกได้ใช่ไหมครับถึงจะปลดออกได้แต่ถ้าเราไม่กดไม่หลุดครับติดแน่นมากดูดเลยดูดถือว่ามันเป็นเทคโนโลยีแต่ตัวนี้มันก็มีที่ครอบเนาะจริงๆตัวนี้มันจะเป็นเหมือนผ้าไหมครับใช่แต่ตัวนี้ก็จะมียางครอบเดี๋ยวแกะให้ดูก็ได้ฮะมีแกะจะเป็นยางครอบกันให้ลื่นกันความสากที่มันจะไปบาดสายลมของเราสายลมนะครับแล้วติดสายลมมันก็จะดึงเข้ามาแล้วฟันใบอีกอันนี้ก็นี่ก็จะลื่นผ่านไปเลยลื่นผ่านได้อันนี้ใครอยากครอบทั้งอันก็ซื้อมาอีกนี่ก็ครอบแค่นี้เพราะว่าใบมันก็อยู่ประมาณนี้ใช่ครับตอนตกมันก็ไม่ได้คลูดมากตอนลงมันลงแล้วมันสายมันตกมาไม่ได้คลูดมากแต่ตอนขึ้นมันใช้แรงเบียดเยอะก็ต้องการไว้หน่อยซึ่งในตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการระบายความร้อนหัวเทียนใช่ไหมครับเนี่ยไอ้ตัวนี้ใช่ครับระบายความร้อนหัวเทียนเป็นฮีทซิงค์ครับก็หัวเทียนก็จะนั่งนี่นะครับหัวเทียนใช้รุ่นไหน NGK ครับมันก็ NGK นะที่ผมเห็นอยู่เบอร์10นะครับของเดิมๆนี่เบอร์10แต่เห็นว่าถ้าเกิดใช้ในไทยมันจะปลอดเร็วหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าจากที่ผู้แทนจำหน่ายแนะนำก็จะใช้เบอร์9ครับจะเหมาะกับได้ใช้มากกว่าโอเคครับแต่ตอนนี้ก็ยังใช้ของเดิมอยู่เครื่องเก่าผมก็1ปีก็ไม่ได้เปลี่ยนครับปกติเนาะไม่ได้บอดมันเดิมได้ยังไม่ได้บอดดีแรงก็ดีครับแต่อยู่ไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่แถวๆนี้แล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูสักหน่อยมั้ยนะครับเราฟังเสียงดูสักหน่อยว่าดูว่าความเป็นง่ายของการสตาร์ทเครื่องนี้สตาร์ทง่ายไม่มีการกระชากกลับไม่มีดิดกลับไม่ดึงมือกลับนะครับดึงเบาๆก็ติดเดี๋ยวจะให้ผู้หญิงมาลองเทสดูนะครับสาวกาฬสินธุ์เดี๋ยวรอให้สาวๆลองเทสดูครับไม่ใช่ไม่ต้องจับตรงนี้นี่ไม่ใช่มันต้องจับตรงนี้ครับแล้วก็ดึงออกมาด้านนี้ดึงเบาๆไม่ต้องแรงแต่ให้มันมีความเร็วนิดนึงที่มันเบาเราไม่ได้สตาร์ทนานโอเคอ่ะดูลองดูเดี๋ยวผมจับให้อ่ะเอาไหมหรือว่ามันง่ายมากอ่ะครับจับให้เอาเอาไหมปึ๊บแค่ปึ๊บเดียวมันก็ติดแล้วไม่ยากเยี่ยมเยี่ยมยอดเลยครับแล้วก็ไม่มีการดึงกลับดึงกลับไม่มีเดี๋ยวฟังเสียงครับฟังเสียงนี่บันไหนครับเดี๋ยวต้องควบคุมมันนิดนึงครับควบคุมมันนิดนึงเพราะว่าเราไปมันจะขยะมันจะเข้าไปเด็ดไปมองใบไม้ควบคุมนิดนึงครับควบคุมมันนิดนึง
เลยไม่ต้องบึ้น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 ลองดูนะนี่ครับแค่กำไปดูรอลองดูที่กำเนี่ยประทับใจหลายอย่างเรื่องของการสตาร์ทนี่ก็เปลี่ยนมันสตาร์ทง่ายมากครับจริงๆไม่ต้องมีใดเลยเนาะใดไม่จำเป็นอันนี้เราแบกเดี๋ยวน่าจะแบกได้สตาร์ทให้ดูครับง่ายมากเลยเราดึงแล้วปล่อยเลยนะครับถ้าเราดึงค้างไว้มันแจ๊บแล้วปล่อยเลยง่ายมากบินอยู่ดับเครื่องวินสูงดับเครื่องเล่นเอาลงมาระดับที่เราอยากสตาร์ทแค่มันก็อยู่ที่หูเราอยู่แล้วครับมันก็ไม่ได้เข้าเครื่องเลยเรากำปุ๊บดึงลงล่างก็ได้สายเราก็แทบไปง่ายมากเลยมันสุดยอดมากครับขอบอกจริงๆแล้วใดสตาร์ทได้ไหมครับตอนนี้เหรอลองสตาร์ทดูเนาะตาดูฮะเพราะเราอุ่นเครื่องมาเยอะแล้วแต่ได้กี่วัตต์มันยังโลอยู่เลยไม่ปกติอะไรเลยแบตไม่มีนะครับต้องหาวิธีชาร์จหรือว่าบินไปสักครู่ก่อนอาจจะบินไปสักชั่วโมงนู่นแหละแบตถึงจะเข้าครับตอนนี้มันเข้าไปก่อนไม่มีแบตไม่มีไฟโอเคนะครับโอเคไปเช่นเคยครับก่อนจะขึ้นบินจริงก็ต้องให้ปาร์ตี้ประธานชมรมร่มบินกาฬสินธุ์เคาะเครื่องเพื่อความเป็นสิริมงคลปลอดภัยสะดวกไม่ต้องร่วนหรอกคล่องอย่างเดียวเอาดีแล้วตามไปที่บรรยากาศของสนามครับเมื่อตัวอย่างพร้อมแล้วก็ขึ้นบินกันเลยเปิดด้วยสิ่งเล็กที่เรียกว่ากักนักบินใหม่ครับผมวันนี้บินคู่กับร่มดูเด็กฮาร์ดรอนความรู้สึกแรกที่ขึ้นบินนะฮะเครื่องก็แรงใช้ได้เลยทีเดียวข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับ Ronin TOR 200HF ปี2019ตัวเก่าที่เคยใช้มาก็คือเครื่องแรงกว่านุ่มนวลกว่าเบามากกว่าเสียงเครื่องในท่อเพราะกว่าและที่สำคัญนะฮะก็คือสวยกว่าเท่กว่าขี่แล้วหล่อกว่าครับผมซึ่งความร้อนนะฮะที่บินก็อยู่ที่ประมาณ 160-185 องศาหากจะจุดอันตรายที่230องศาก็ถือว่าโอเคเลยครับอัตราความเย็นน้ำมันนะฮะจากการสังเกตเบื้องต้นก็ถือว่าทำได้ดีครับภาพรวมผ่านครับถือว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปโอเคครับเมื่อทดสอบเสร็จแล้วก็ได้เวลาแลนดิ้งจัดต่อด้วยพี่เมทิวสุดหล่อฮะนักบินทดสอบแห่งยุคเครื่องต่อต้องยกให้พี่เขาเลยซึ่งพี่เมทิวนะฮะก็ใช้ร่มดูเด็กท่าร่อนเช่นเดียวกันตอนนี้นะฮะก็บินทดสอบกันไปครับเดี๋ยวความรู้สึกจะมาสัมภาษณ์ทีหลังWe'll be right back.
สักวาจริงแต่คิวต่อไปครับก็คือปรมาจารย์พดุงครับผมสุดยอดนักบินและเป็นมือวางอันดับหนึ่งของชมรมร่มบินกาฬสินธุ์ซึ่งขณะมีทดสอบนะฮะลมก็แรงมากแต่ร่มไวรามินลายธงชาติของอาจารย์ก็เอาอยูท้ายด้วยหมอประสิทธิ์นะฮะผู้ฝึกขั้นเทพครับผมก็ไม่พลาดที่จะบินทดสอบเช่นเดียวกันแน่นอนฮะขึ้นบินทีหลังลมก็จะแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับเนื่องจากพายุฝนกำลังจะมาแต่ท้ายที่สุดครับผู้ฝึกขั้นเทพของเราก็เอาอยู่แบบสบายๆแล้วฮะเมื่อคุณทั้งสองจะถึงแล้วก็ได้เวลามาถามความรู้สึกกันสักหน่อยครับผมหลังจากการบินพอ200 HF 2020เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับผมความแรงยังเหมือนเดิมครับแต่อาจจะแรงกว่ามาเพิ่มอีกนิดนึงครับแล้วก็แรงสั่นก็น้อยลงใช่ไหมครับครับแรงสั่นน้อยลงความแรงเป็นไงครับความแรงความแรงก็โอเคโอเคแรงมากมันแรงมากครับกำก็มาทันใจดียังไม่สุดใช่ไหมครับยังไม่สุดครับยังไม่สุดครับเพราะเครื่องยังใหม่ครับเครื่องยังใหม่ครับก็บินรันอินไปเรื่อยก่อนครับเครื่องมันเข้าที่อยู่ที่ก็คิดว่าน่าจะเนียนกว่านี้อีกครับคิดว่านะครับผมบินตะกี้เนี่ยก็กำยังไม่ถึง 30% นะครับตอนชูตัวขึ้นก็ประมาณ 50% ก็สบายน้ำหนักผม82 83ที่บินตะกี้ลมแรงแล้วก็ลมสะบัดด้วยได้เครื่องดีก็เลยช่วยได้เยอะเลยครับอันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาไหมครับคุ้มครับผมว่าก็เกินนะครับดูครับคงโอ้ยของกาฬสินธุ์ครับเครื่องแรกกาฬสินธุ์แบบโอ้สวยจริงๆเบาด้วยครับไม่กินหลังเครื่องก็โอเคสมราคานั่นแหละคุ้มราคาไหมครับตัวนี้สุดยอดมากครับให้ผมไม่ละ เอาไปเลยเขาเอาไปเลย ครับเยี่ยมมากครับผมโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวท200 HF ปี2020ลำแรกของประเทศไทยหากเพื่อนสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่กัปตันพลฮะตัวแทนจำหน่ายเครื่องและอะไหล่โพลินีทอประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับผมพบกันใหม่คลิปถัดไปนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ